ถ้ามีใครอยากถามอะไรก็ถามได้นะถามเรื่องการปฏิบัติวิธีการเวลายกต๊อกถามอ่ะก็ถามมีคนอยากถามก็ถามเลยจริงๆอยากจะบอกว่าการเจริญสติคือทำให้สติโตขึ้นให้เกิดขึ้นเนาะภาษาแปลมันสิ่งหนึ่งที่ตัวดิฉันเองทำมาตลอดก็คือต้องเป็นคนขยันรู้สึกตัวอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ความคิดของตัวเองคือเราจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวให้ขยันทำไปเรื่อยๆรู้สึกตัวก็รู้ว่ารู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็รู้ว่าไม่รู้สึกตัวนี่ก็คือการเจริญสติคือการทำความรู้สึกตัวแล้วนะเพราะบางคนเนี่ยพอไม่รู้สึกตัวก็เสียใจว่าเมื่อกี้เราไม่รู้สึกตัวแต่จริงๆเขามองข้ามสอดไปนะเขาไม่รู้สึกตัวแสดงว่าเขารู้ว่าเขาไม่รู้สึกตัวเนี่ยเขารู้สึกตัวแล้วนะแต่คิดว่าตัวเองไม่รู้สึกตัวถ้าคนไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่รู้หรือว่าตัวเองไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่ามันจะทำร้ายบั่นทอนความขยันของเราลงไปเพราะนั่นคือสภาวะธรรมกับเราจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ต้องสนใจขอแค่ขยันรู้สึกตัวรู้บ้างไม่รู้บ้างเป็นเริ่มต้นของคนที่เดินทางเหมือนกับเมื่อตอนเย็นคุยกับน้องเอ๋ว่าเวลาเราจะขึ้นต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่มีใครขึ้นจากยอดถึงยอดเลยมันก็ต้องขึ้นจากโคนต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนในวันนี้รวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยก็คือตอนกำลังขึ้นจากต้นขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ตัวดิฉันอาจจะขึ้นถึงกลางต้นทุกคนอาจจะอยู่ตรงที่โคนต้นคือยังไงมันก็ต้องถึงปลายแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าความขยันของแต่ละคนอะไรเงี้ยมันไม่มีใครขึ้นถึงยอดทีเดียวตอนนี้ถามคุณป๊อกครับอยากให้ป๊อกเล่าให้เป็นรูปธรรมนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนที่กลับไปฝึกอยู่3เดือนนะคุณป๊อกฝึกยังไงคือตัวเองเคยมาเข้าคอร์สแล้วก็กลับไปก็ตื่นฟรีซีขึ้นได้แป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะรู้สึกว่าถูกงานมันคืนแล้วก็อยู่เวรบางทีก็กลับดึกก็ขี้เกียจเลยครับคือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นฟรีซีก็ไม่ไหวแล้วสักพักนึงก็จะรู้สึกเลยว่ามันเริ่มหย่อนยานก็เลยอยากให้คุณป๊อกเล่าให้เป็นรูปธรรมนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนที่กลับไปฝึกสามเดือนจนได้อารมณ์ครั้งแรกตอนนั้นคุณป๊อกวางชีวิตตัวเองยังไงครับเขาฟังดูเหมือนป๊อกก็ยังทำงานตามปกติด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยแล้วก็เป็นคำถามที่ดีเนาะคือจริงๆแล้วคนเราทุกคนมีชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัวเองตอนที่ฝึกเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่เวรเหมือนกันแล้วก็เป็นเวรตรวจการหรือว่าทุกเวรคือมีก็ต้องทำตั้งใจตอนนั้นมันมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าคือรู้ว่าเริ่มรู้แล้วว่าความรู้สึกตัวมันดีเพราะเริ่มมีความสุขกับการที่อยู่คนเดียวได้เมื่อก่อนเป็นคนติดเพื่อนตกเย็นมาเนี่ยจะต้องไปหาเรื่องกินข้าวนอกบ้านขับรถไปเที่ยวขับรถฟังเพลงคนเดียวก็ไปคือไม่มีเพื่อนกูขอให้ได้ออกนอกบ้านเลย ทีนี้ก็คือพอได้ไปฝึกปฏิบัติแล้วรู้เลยว่าการทำความรู้สึกตัวมันดีขนาดนี้เลยเหรอทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับทุกข์เราลดลงเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับคนอื่นน้อยลงเพราะตื่นตั้งใจว่านับตั้งแต่นี้ไปเราจะทำความรู้สึกตัวตลอดเวลารู้บ้างไม่รู้บ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่เริ่มฝึกพอลืมตาปุ๊บเนี่ยจะยังไม่ลุกจากเตียงนะพอลืมตาปุ๊บกระพริบตารู้จะสำรวจตัวเองตั้งแต่หัวจดเท้าเลยว่าหัวสัมผัสหมอนอยู่รู้สึกไหมหลังสัมผัสที่นอนอยู่รู้สึกไหมเท้าสัมผัสที่นอนอยู่รู้สึกไหมด้านบนเรามีผ้าห่มอยู่สัมผัสผิวรู้สึกไหมเอาผ้าห่มออกจากกายรู้สึกตัวไหมมือที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกไหมเท้าพอเริ่มขยับตะแคงตัวข้างซ้ายรู้สึกตัวไหมลุกนั่งก้นสัมผัสพื้นก้นสัมผัสที่นอนรู้สึกตัวไหมก้าวขาลงจากเตียงรู้สึกตัวไหมเท้าสัมผัสพื้นรู้สึกตัวไหมเดินมาที่ประตูเท้าสัมผัสพื้นจนกว่าจะถึงประตูรู้สึกตัวไหมมือจับลูกบิดรู้สึกตัวไหมเปิดประตูรู้สึกตัวไหมก้าวออกมาจากประตูผ่านตู้เย็นเข้าไปห้องน้ำรู้สึกตัวไหมเปิดก๊อกน้ำรู้สึกตัวไหมถอดหมวกรู้สึกตัวไหม
คือตามจับรู้ทุกอิริยาบถรู้บ้างไม่รู้บ้างอย่ากังวลไม่ต้องสนใจบางทีเนี่ยอ้าวจนบิดลูกบิดออกปิดประตูแล้วยังไม่รู้สึกตัวเลยไม่เป็นไรเอาใหม่จะไม่โทษตัวเองเลยไม่รู้สึกเอาใหม่ไม่รู้สึกเอาใหม่ไม่รู้สึกเอาใหม่เดินจากห้องพักไปที่ทำงานเนี่ยไม่แตกต่างกับเดินจงกรมรู้สึกตัวตั้งแต่เดินจากห้องพักไปที่ทำงานเดินใครทักก็รู้ว่ามีคนทักเราก็ทำความรู้สึกตัวของเราไปคือในโรงพยาบาลคนมันย่อมเยอะอยู่แล้วเดินไปเดินมาปลอดภัยเราก็รู้เราก็อยู่กับตัวเองพยายามคอนโทรลสติให้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาคือรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรช่วงแรกๆก็ทำรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพอตอนหลังเนี่ยจิตเราเริ่มนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยด้วยความที่เป็นคนคุยเยอะคุยเก่งจะทักทายทุกคนที่เดินผ่านมาชอบที่จะคุยกับคนอื่นแล้วอยู่ๆใจเราก็เปลี่ยนว่าที่เราเริ่มไม่อยากคุยกับคนรอบข้างเราเริ่มอยากจะอยู่กับตัวเองแต่ความคิดมันก็โผล่ขึ้นมาว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าเราโกรธอะไรเขาว่าทุกวันทักกูแต่วันนี้ไม่ทักกูเราจะต่อสู้กับความรู้สึกตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเอาวะเป็นไงเป็นการเพราะว่าวันนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ว่ากลัวคนอื่นเขาจะคิดว่าเราโกรธเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้สักทีวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเดี๋ยวพอเราทำไปเรื่อยๆเขาจะรู้เองว่าเราไม่ได้โกรธเขาเพียงแต่ว่าเรากำลังฝึกเราอยู่แต่คนรอบข้างเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าเราฝึกปฏิบัติธรรมไม่มีใครรู้เพราะว่าเราตั้งใจว่าตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยเราจะไปบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยคนอื่นเขาจะไปเชื่อเราแล้วเวลาเราโมโหโกรธาหรือว่ามีอารมณ์นิสัยที่ไม่ดีออกไปเนี่ยเขาจะพูดว่าขนาดปฏิบัติธรรมแล้วยังทำไม่ได้ยังเป็นนิสัยอย่างนี้อยู่เลยเราก็เลยอยากให้ใครรู้ซะดีกว่าจนกว่าเราจะเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยก็คนอื่นรอบข้างรู้ว่านิสัยเราเปลี่ยนแปลงเราไม่เคยพูดนะแต่เขาเห็นจากเราเปลี่ยนจนกระทั่งเขาพูดว่าคนที่ปฏิบัติธรรมในโรงพยาบาลเนี้ยมีคุณป๊อปเพียงคนเดียวที่เปลี่ยนจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นคนละคนคือให้เขาเห็นเราเองแล้วเขาก็จะอยากรู้สึกว่าทำไมเราเปลี่ยนเขาจะเดินเข้ามาหาเราเองเวลาเรากำหนดรู้เป็นพยาบาลเนี่ยพอเข้าไปในที่ทำงานปั๊บเนี่ยเราเห็นอารมณ์ตัวเราเองเวลาเพื่อนทักเพื่อนแซวเพื่อนที่เคยนินทาหรืออะไรเงี้ยเขาเริ่มไม่รู้สึกว่าคุยกับเราไม่สนุกละเพราะเราเริ่มไม่ต่อยอดแล้วเขาก็จะคุยกับมาริสไม่สนุกเลยวะเวลาเข้ามานินทาหรืออะไรคนอื่นให้เราเริ่มไม่ต่อไงเราเริ่มเฉยๆเราก็ฟังไปยิ้มหัวเราะอะไรของเราไปกบเกลื่อนคือเรายังต้องมีสังคมและยังต้องมีเพื่อนอยู่เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันอยู่แต่เราก็อยากจะสอนเข้าไปในตัวว่าบางทีการที่คุยถึงคนอื่นเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกว่าเราจะต้องไปต่อยอดเขาคือเขาอยากคุยมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจตัวเองได้จําไว้ว่าทุกคนเวลาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ฝึกคนอื่นเราฝึกตัวเราเองเราฝึกใจตัวเราเองเรามาทุกวันนี้เราพอใจหรือไม่พอใจใครเนี่ยดูใจตัวเราเองเราไปฝึกคนอื่นแล้วหรือว่าเราไปบังคับตัวคนอื่นไม่ได้แต่เรามาฝึกใจฝืนใจตัวเราเองว่าเราจะต้องไม่ทำตามอารมณ์ทำตามกิเลสทำตามความคิดของเราที่มันไปในทางต่ำนี่ในชีวิตประจำวันเราฝึกอย่างนี้พอกลับมาถึงหอพักเราจะทำยังไงต่อเราก็กำหนดรู้ของเราเหมือนเดิมล้างหน้าเราก็รู้ถอดเสื้อผ้าเราก็รู้เรากำหนดรู้ไปหมดนะรู้แม้กระทั่งเวลาเราเข้าห้องน้ำจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะเราก็รู้ของเรารู้แม้กระทั่งว่าตอนนี้มันปวดสุดๆเนี่ยเราลองค่อยๆปล่อยมันทีหรือว่าเราเร่งมันเราคือดูตามรู้ของมันไปเรื่อยๆเราอย่าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือเรื่องหยาบคายนะทุกเรื่องในชีวิตของเราเราต้องรู้หมดขอเน้นว่าทุกเรื่องเวลาเราปวดเวลาเราห้องน้ำอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยห้องน้ำมันไม่ว่างแต่เราปวดจนขนลุกขนพองเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าจะเร่งเขาก็ไม่ได้เรารู้สึกเราก็ยืนดูใจของตัวเองดูอาการกายที่มันเกิดขึ้นอ่ะขนลุกขนพองใจที่มันรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะออกสักทีว่าเมื่อไหร่มันจะออกสักทีว่าอะไรเงี้ยเราก็ดูใจของเราไป
ั้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องกำหนดสติเขาทำหน้าที่ของเขาเองไม่ว่าเราจะเดินไปไหนคือแค่ลุกขึ้นคือแค่คิดจะลุกเนี่ยมันรู้ตั้งแต่ความคิดอ่ะคือรู้ทันตั้งแต่ความคิดว่าเราคิดจะลุกนะขาขยับปากพูดอะไรเงี้ยเขาทำหน้าที่ของเขาเองเราไม่ต้องกำหนดนะท่านมีคำถามอีกไหมต้องค่อยหาน้ำให้โยมป๊อกเขาสักขวดนึงเนาะอ๋อพอดีแมลงมันดิ่งเข้าแมลงดิ่งเข้าไม่หาตะไคร้จะขอถามเพิ่มนะครับดังๆหน่อยนะดังๆหน่อยเออนะครับขอถามเพิ่มกับหมายว่าตอนที่ปฏิบัตินะครับอยากทราบว่าช่วงที่เห็นรูปกายแล้วเนี่ยครับคือผมเผื่อว่ามีโอกาสกลับไปแบบแล้วสามารถทำได้ต่อเนื่องได้ดีเนี่ยถ้าถือว่ามันพัฒนาต่อเนื่องมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเนี่ยจะจัดการกับมันยังไงที่ตัวคนเดียวเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าอย่างอยู่ที่นี่จะมีครูบาคอยให้คำแนะนำแต่ถ้ากลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยจะทำยังไงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีที่ปรึกษาไม่ได้ยังไม่ได้รู้จักหลวงตาเนาะต้องบอกว่าอยากจะประสบการณ์ของตัวเองบอกทุกคนว่าถ้ากลับไปแล้วเจริญสติจนกระทั่งมันมีสภาวะให้จำไว้ว่าไม่ว่าสภาวะธรรมใดๆจะเกิดขึ้นให้เป็นผู้ดูเฉยๆดูเฉยๆอย่าไปแทรกแซงเขาให้ดูเฉยๆจิตจะรวมก็คือรู้ว่าจิตรวมเห็นกายก็เห็นรู้ว่าเห็นกายคือแค่รู้อย่างเดียวมันค่อนข้างจะอธิบายง่ายแต่จะทำยากนะเหมือนแค่รู้หมายความว่ายังไงเหมือนกับว่าเราเห็นคนอื่นเจ็บป่วยอ่ะเหมือนหมอเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูคนไข้อ่ะคนไข้ป่วยคนไข้ปวดท้องเราก็ไม่ได้ปวดท้องด้วยเราให้เห็นสภาวะของเราเหมือนเราเห็นคนอื่นคือแค่เห็นแล้วก็รู้เฉยๆกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ว่าสภาวะธรรมใดๆจะเกิดขึ้นอย่าทิ้งความรู้สึกตัวสภาวะธรรมจะโล่งจะโปร่งจะเบาสบายอย่าทิ้งความรู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวไม่ว่าตอนนั้นจะเดินจงกรมอยู่สร้างจังหวะอยู่หรือว่าแปรงฟันอยู่แปรงฟันก็จับแปรงก็รู้แปรงกระทบฟันก็รู้ให้รู้อาการกายที่มันเคลื่อนไหวอยู่และยิ่งถ้าสมมติเรามีสภาวะถ้าเราเดินจงกรมมาให้ความรู้สึกตัวอย่างตัวเองเนี่ยเวลามีปิติเคยเห็นอารมณ์ตัวเองที่มันถูกบีบคั้นเคยทุกข์แสนสาหัสตรงที่ว่าเคยตีหลานเนาะตีหลานแล้วรู้สึกว่าสงสารหลานคือเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมแต่ทำไมเราโมโหขนาดนี้โมโหเขา โมโหว่าพอหลานมองศพตาปั๊บใจเราวูบลงไปมาเลยนะรู้สึกเฮ้ยทำไมเราควบคุมตัวเองไม่ได้ขนาดนี้แล้วจิตที่มันรู้สึกว่าสงสารนะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเหมือนใจที่มันถูกบีบเค้นมันทุกข์มากนะทุกข์ทรมานกับการที่เหมือนใจถูกบีบเหมือนเราบีบผ้าทุกข์มากขนาดนอนอยู่บนเตียงแต่เจ้าหลวงตาสอนว่าให้เป็นผู้ดูเฉยๆอย่าแทรกแซงจิตให้เป็นผู้ดูเฉยๆเราก็ดูคือดูให้มันทำงานให้จิตมันทำงานเหมือนเราเป็นผู้ดูเราจะทุกข์ทรมานมากนะเหมือนกับไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนใจมันถูกบีบถูกเค้นทรมานถึงขนาดที่ว่ายืนไม่ไหวต้องลงนอนเนี่ยก็นอนบิดตัวเหมือนคนที่แบบทุรนทุรายอ่ะเหมือนคนลงแดงจากที่แบบติดยาเสพติดแล้วก็มันวิตกว่าหมอคือมันทุรนทุรายมากแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะฝืนเราจะไม่ฝืนแต่เราจะเป็นผู้ดูจนกระทั่งเรารู้สึกว่าสติเราสู้ไม่ไหวแล้วสติเราสู้ไม่ไหวเราจะต้องหาตัวช่วยคำว่าหาตัวช่วยก็คือต้องไปทำความรู้สึกตัวให้หนักกว่านี้ก็เลยตัดสินใจลงไปเดินจงกรมทั้งที่ที่ใจกำลังทุกข์อยู่ทรมานมากไปเดินจงกรมแล้วก็พยายามกำหนดรู้เอาสติไปกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเดินจงกรมเป็นการเดินออกกำลังกายนะเดินรอบสนามกีฬาเดินไปหลายรอบมากจนกระทั่งเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจเราจิตที่มันยืดหยุ่นมันค่อยๆคลายออกคลายออกคลายออกเราก็เห็นนะเห็นตอนมันคลายคลายคลายจนกระทั่ง
จมันเบาพอใจมันเบามันจะมีปิติขึ้นมาตัวเราจะพองตัวเราจะขยายตัวเราจะยุบมันจะเบามันจะหนักเบาหนักสลับกันไปอย่างเงี้ยประมาณ20นาทีเราก็ดูมันไปเฮ้ยยังทำความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆอย่าไปแทรกแซงมันอย่าไปสนใจอย่าไปหลงไหลในปิติปิติมันจะเป็นเครื่องหมายบอกว่าเหมือนที่หลวงตาบอกว่าปิติจะเป็นป้ายบอกทางว่าเรามาถูกทางแล้วเมื่อกายกับใจเนี่ยมันมาอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันจะเริ่มเบาโล่งโปร่งสบายมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นมีปิติก็เป็นผู้ดูไม่ต้องไปสนใจมันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทุกข์ทรมานแค่ไหนอย่าไปพยายามกดข่มมันถ้ามันเป็นสมถะเนี่ยคือวิปัสสนาเนี่ยถ้าวิปัสสนากับสมถะเนี่ยมันจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะถ้าเราทำแก้วกาแฟ6เนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยเราจะล้างใช้น้ำล้างคือเอากระดาษทิชชู่ซับเช็ดด้วยผ้าคีริ้วล้างน้ำจนกระทั่งไม่เหลือคราบกาแฟเลยนี่คือหลักของวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นสมถะเนี่ยเราจะแค่เอากระดาษทิชชู่ไปซับมันไว้ก่อนหรือว่าเอาคีริ้วไปซับมันไว้ก่อนยังไม่ทำอะไรมันคือกดข่มมันไว้ไม่ให้มันมีอาการแต่ว่าวันใดวันหนึ่งมันก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปกดมันหรือหลีกเลี่ยงมันเช่นเราโมโหคนเนี้ยเราไม่ชอบใจมากเลยหรือว่าเราทุกข์ใจมาเนี่ยจากที่ทำงานเนี่ยเราไม่อยากรับรู้เรื่องนี้เราเบี่ยงเบนประเด็นเช่นไปฟังเพลงไปคุยกับเพื่อนไปหาอาหารกินไปกินเหล้าอย่างนี้เรียกว่าหลีกเลี่ยงอารมณ์แต่ถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยเรารู้ตรงๆเลยเพราะเรากำลังทุกข์ในนี้เราไม่พอใจคนนี้ใจเรากำลังเดือดนะใจเรากำลังแค้นใจเรากำลังไม่พอใจเนี่ยเราดูมันตรงๆเราอย่าหลีกเลี่ยงเราอย่าพยายามไปกบมันเพราะถ้าคุณกบมันมันจะกลับมาใหม่ก็จะหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเราดูมันเนี่ยหลักวิปัสสนาเนี่ยเราดูมันดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นดูความคิดที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆมันจะใช้เวลานานอาจจะเป็นชั่วโมงเป็นวันก็ดูมันถ้าสมมติเป็นวันเป็นชั่วโมงมันจางหายไปแล้วเรารู้สึกแล้วมันดับไปแต่จำไว้ว่าอารมณ์ไหนรุนแรงความคิดไหนรุนแรงมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่มาอีกครั้งหนึ่งมันจะมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะจางหายไปเราดูมันเรื่อยๆมันจางหายไปจนกระทั่งมันไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยแสดงว่าเราล้างมันหมดละล้างที่มันติดอยู่ในจิตของเราออกหมดแล้วมันก็จะไม่กลับมาทีนี้เวลาสภาวะธรรมใดๆเนี่ยมันพูดแล้วบางทีคนที่ได้สภาวะธรรมแล้วไปติดสภาวะธรรมอย่างเช่นอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยถ้าไปติดสภาวะธรรมว่ากูเคยได้รูปนามก็จะฝังใจยึดอยู่อย่างนั้นนะอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่ากูได้ตราบใดคุณก็จะไม่มีสภาวะใหม่เกิดขึ้นสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นก็แล้วแต่ให้ทิ้งอย่างไม่ใยดีไม่สนใจอย่าไปยึดติดกับมันทำใหม่ถ้าเราทำถูกทางเราก็จะได้เจอสภาวะนั้นคือเจอแล้วเราก็ทิ้งไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจรูปนามของมันเองมันจะแยกให้เราเห็นบางคนสภาวะอย่างตัวดิฉันเองไปเล่าให้ครูบาอาจารย์บางท่านฟังท่านบอกว่าเป็นการรู้รูปนามที่ค่อนข้างแรงบางคนรู้รูปนามที่บางก็มีเช่นรู้ว่าเวลาเดินเท้าสัมผัสพื้นรู้ว่าเท้าสัมผัสพื้นเฮ้ยไอตัวที่มันรู้มันอยู่ข้างบนนี่ว่าแต่ตัวที่สัมผัสพื้นมันอยู่ข้างล่างแค่นี้เราก็เริ่มสังเกตละไอ้ตัวที่สังเกตอารมณ์รูปนามหรือสังเกตความคิดเนี่ยคือตัวสตินะถ้าเราสังเกตบ่อยๆเนี่ยไอ้ตัวที่มันรู้เนี่ยรู้ว่าคิดเนี่ยคือเรามาฝึกตัวนี้ให้มันโตขึ้นพอมันโตขึ้นมันจะเริ่มเห็นมันมีช่องว่างระหว่างความคิดกับตัวสติละมันจะมีช่องว่างให้เราเห็นแต่ตราบใดที่เรายังมีสติกำลังไม่พอเนี่ยมันจะเหมือนมะขามจะพูดทุกครั้งให้คนอื่นฟังว่าเวลาสติกับความคิดเนี่ยกำลังสติไม่พอเนี่ยมันจะแยกความคิดไม่ออกมันจะเหมือนมะขามอ่อนกับมะขามแก่ถ้ามะขามอ่อนเนี่ยจริงๆแล้วมะขามอ่อนเนี่ยมันมีเปลือกอยู่แต่ด้วยความที่มันยังอ่อนอยู่เปลือกกับเนื้อเนี่ยมันรวมกันมันจะแยกไม่ออกอันไหนเปลือกอันไหนเนื้อแต่พอมันแก่เนี่ยมันจะเนื้อกับเปลือกเนี่ยมันจะแยกร่อนออกจากกันให้เราเห็นใช่ไหมเหมือนเราฝึกทำความรู้สึกตัวเรื่อยพอสติมันโตมันจะแยกความคิดกับสติออกจากกันเหมือนมะขามแก่เปลือกกับเนื้อมันล่อนออกจากกันให้เห็นอย่างนั้นนะมันจะมีช่องว่างของความคิดกับสติเพราะตอนนี้เนี่ยคือตัวดิฉันเองจะพูดให้เข้าใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะยังนึกไม่ออกเพราะว่า
เพราะว่ามันพอยังไม่เจอสภาวะเนี่ยมันจะยังนึกคือเหมือนกับพูดให้คนตาบอดฟังว่าช้างมีรูปร่างแบบนี้สีขาวมีลักษณะนี้เขาก็นึกไม่ออกเหมือนกันประมาณเนี้ยคือตราบใดที่เรายังแยกไม่ออกให้ฟังไปก่อนให้ฟังไปแล้วก็ฝึกไปเรื่อยอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้เอาแค่ว่าพอสติมันโตขึ้นมันจะทำหน้าที่ของมันเองอ้าวเรื่องสภาวะธรรมนะอันนี้อาจจะฟังแล้วมันลึกนะแต่จริงๆแล้วอยากจะรู้ว่าอาตมาสงสัยแทนหลายๆคนนี้ความรู้สึกตัวเป็นยังไงสำหรับโยมป๊อปเนี่ยอธิบายคำว่าความรู้สึกตัวให้หน่อยสิบางคนเขาอาจจะเอ๊ะอันนี้รู้สึกหรือเปล่าเวลาเราเดินหนีเท้าโดนพื้นหรือว่าให้ดูขาเดินหรือว่าให้ดูทั้งตัวยกมือนี่ให้ดูที่มือหรือดูที่แขนดูที่ศอกดูยังไงความรู้สึกตัวเนี่ยจริงๆความรู้สึกตัวมันก็คือสติเนาะอย่างจะบอกว่าความรู้สึกตัวคืออะไรความรู้สึกตัวมันก็คือสติที่เราไปรู้อาการของกายอาการของจิตอาการของความคิดนี่เราเรียกว่าสติคือความรู้สึกตัวทีนี้เนี่ยบอกความรู้สึกตัวเนี่ยมันอาจจะมองภาพไม่ค่อยชัดเวลาเราใช้การกำหนดรู้สติเนี่ยทุกคนลองนั่งนะแล้วก็เอามือไปจับกันข้างหลังทุกคนเลยขออนุญาตใช้คำสั่งนี้ค่ะพอเรามือจับกันแล้วเนาะตามองมาที่ตัวผู้พูดข้างหน้านี้นะคะเรารู้สึกไหมว่าใครใช้มือขวาจับมือซ้ายยกมือขึ้นใครใช้มือซ้ายจับมือขวาใครใช้มือขวาจับมือซ้ายยกขึ้นทั้งที่เราไม่ได้ใช้ตามองเนาะเราทำไมถึงรู้ว่าเราใช้มืออะไรจับตรงนี้แหละเราใช้สติเป็นตัวรู้ตรงนี้เห็นไหมเราใช้สติเป็นตัวรู้สติตรงนี้เป็นตัวรู้สึกตัวสติตรงนี้เป็นตัวรู้ว่าขวาหรือซ้ายจับกันเราเอาความรู้สึกตรงนี้ไปโฟกัสที่ฝ่าเท้าของเราเวลาเดินจงกรมให้รู้อยู่ที่ฝ่าเท้าอย่างเดียวอย่างที่ครูบาถามว่าเราจะรู้ทั้งตัวหรือรู้ที่ฝ่าเท้าคนที่ฝึกใหม่ๆให้รู้ที่ฝ่าเท้าที่เดียวเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการให้สติมันมีความคมชัดมันเหมือนกับว่าเราต้องการฝึกสติให้มันมีจุดโฟกัสที่จุดเดียวเราต้องการฝึกความคมชัดของสติเหมือนกับเราใช้เรนูในการรวมแสงมันจะมีความคมชัดในการเผาไหม้กระดาษเหมือนอย่างนั้นแหละหลวงตาจะเปรียบเทียบบ่อยๆทีนี้เนี่ยเวลาถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อไหร่หรือว่าสติเราโตเนี่ยเราจะรู้สึกทั้งตัวทีนี้คือถ้าเราไปฝึกรู้สึกทั้งตัวเลยเราก็ฝึกได้ถามว่ารู้สึกทั้งตัวผิดไหมไม่ผิดนะแต่ว่าสติมันไม่มีความคมชัดแต่เราต้องการฝึกสติให้มันมีความคมชัดเพราะฉะนั้นเราต้องมองแค่จุดเดียวก่อนฝึกให้มันรู้จุดเล็กๆจุดเดียวความรู้สึกสัมผัสที่เท้าเนี่ยถ้าเรารู้สึกสัมผัสที่เท้าจุดเดียวเนี่ยต่อไปเนี่ยพอสติมันพัฒนาขึ้นมันจะเริ่มรู้สึกของมันเองว่าแม้กระทั่งเดินเนี่ยกางเกงสัมผัสขาเราก็รู้แขนเคลื่อนไหวเราก็รู้เวลาเราเดินจงกรมทำไมครูบาดวงตาที่เน้นว่าห้ามเคลื่อนไหวแขนให้เก็บแขนเพราะว่าเราต้องการโฟกัสที่ฝ่าเท้าที่เดียวไงพอเราแกว่งแขนปั๊บเนี่ยสติเราจะไปจับที่แขนด้วยแขนแกว่งครูก็รู้ดันชัดกว่าเท้าอีกอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เมื่อกี้ครูบาถามอะไรอีกอย่างนะรู้ทั้งตัวได้ไหมรู้ได้ไม่ได้มีความผิดอะไรเพียงแต่ว่าสติมันจะไม่คมชัดมันเหมือนกระจายอะแล้วทีนี้เวลาครูบาหลวงตาบอกว่าให้มองไกลๆมองไกลๆเวลาเคลื่อนไหวแขนเนี่ยเราจะรู้ที่แขนหรือรู้ที่อะไรเวลาเราเคลื่อนไหวแขนเนี่ยเวลาเราสร้างจังหวะเนี่ยสังเกตดูนะว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นการเพ่งแขนเพราะนั้นมองไกลๆเรามองไกลๆนะเรามองไปโน่นนะแล้วลองเคลื่อนไหวแขนดูเราใช้สติเป็นตัวรู้สึกอย่าใช้ตานะมองไปให้มองให้สูงๆก็ได้แล้วก็เคลื่อนไหวลองเคลื่อนไหวแขนดูเวลาเราใช้สติเห็นไหมเราไม่ได้ใช้ลูกตานะเรารู้สึกที่แขนที่มันเคลื่อนไหวนะรู้สึกที่แขนที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้เห็นแขนเคลื่อนไหวนะถ้าเห็นแขนเคลื่อนไหวเป็นการเพ่งเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีเพ่งกับเผลอเวลาเราเพ่งเนี่ยเราจะเพ่งคือคุณจะรู้แต่เท้าทุกฝ่าก้าวอะไรเงี้ยมันไม่จะเป็นต้องขนาดนั้นก็คือรู้บ้างไม่รู้บ้าง
คือรู้ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นก็รู้มีช่วงที่เราไม่ได้สัมผัสเท้าเนี่ยค่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกำหนดมันก็ได้อย่างเงี้ยก็คือแต่เท้าสัมผัสพื้นเมื่อไหร่เราต้องรู้ลืมบ้างก็ไม่เป็นไรคือเวลาเราเพ่งมากๆเนี่ยเราจะปวดหัวปวดมึนท้ายทอยปวดศีรษะคลื่นไส้แน่นหน้าอกเนี่ยเพ่งเกินไปถอยออกมาแล้วเผลอคืออะไรเวลาเราเผลอเนี่ยเผลอสติหลุดออกจากฐานกายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะง่วงเราก็จะไหลตามความคิดไปแต่ถ้าเราไม่เผลอเราอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะไม่ง่วงเพราะว่าสติมันอยู่กับกายอะไรก็เข้ามาไม่ได้ง่วงก็เข้าไม่ได้ความคิดก็เข้าไม่ได้ถ้าเราสติอยู่กับกายจริงๆอะไรเงี้ยคือปฏิบัติธรรมไม่เพ่งก็เผลออยู่อย่างนี้แหละเพ่งเกินไปก็ปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนเผลอก็ไม่รู้สึกตัวมันก็อยู่อย่างนี้แค่นี้แหละท่านนั้นครูบาท่านนั้นบอกว่ามองไกลๆมองไกลๆเพราะว่าท่านไม่ต้องการไปเพ่งที่ร่างกายท่านต้องการให้ใช้สติล้วนๆในการที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวของแขนเคลื่อนไหวก็รู้ที่สำคัญคือไม่ได้เคลื่อนไหวรู้อย่างเดียวนะหยุดก็ต้องรู้นะอันนี้สำคัญยังหยุดไม่รู้ไงแต่เคลื่อนไหวรู้หยุดไม่รู้กูก็เคลื่อนกูเรื่อยถามต่อได้เลยยังนั่งอยู่เนี้ยก้นสัมผัสพื้นเราก็รู้สึกเห็นไหมก้นเราไม่มีตานะเราใช้สติในการรู้อย่างเงี้ยต้องไปมีคำถามอีกอะไรส่งมาให้หน่อยที่บอกว่าท่านสติมันต่อเนื่องคือสมมติคือต่อเนื่องคืออยู่ตรงไหนก็ได้ที่ยังเป็นร่างกายเราถ้าบางทีมันอยู่ที่เท้าแล้วสมมติว่าเราไปแตะถูกตรงอื่นแล้วมันรู้สึกตรงอื่นนะคะมันถือว่าต่อเนื่องไหมจริงๆแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าอารมณ์ไหนชัดให้รู้อารมณ์นั้นหมายถึงว่าถ้าสมมติเราเดินจงกรมอยู่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นอารมณ์ที่ฝ่าเท้าชัดก็รู้สึกที่ฝ่าเท้าแต่ถ้าสมมติว่าเราเดินอยู่เนี่ยเราเกิดปวดขากระทันหันเลยปวดหัวเข่ามากมากให้รู้อารมณ์ที่มันปวดที่หัวเข่าอารมณ์ไหนชัดอาการกายไหนชัดให้รู้อาการนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้ที่ฝ่าเท้าอย่างเดียวถ้าสมมติคนที่เขาฝึกไปแล้วเนี่ยสติดีๆเนี่ยพอความคิดรู้เกิดปั๊บเขารู้ที่ความคิดก็ได้เห็นความคิดเกิดดับก็รู้ที่ความคิดก็ได้พอฝ่าเท้าชัดก็ไปรู้ที่ฝ่าเท้าแต่คนฝึกครั้งแรกเนี่ยหลวงตาเคยถามหลวงตาบอกว่าให้อยากรู้ที่จุดเดียวก่อนอารมณ์ไหนชัดให้รู้อารมณ์นั้นหัวเข่าปวดความปวดมันชัดกว่าฝ่าเท้าก็ให้รู้ที่อารมณ์ที่มันปวดถ้าสมมติว่าคุณหมอเดินอยู่เนี่ยแล้วมาเกาก็รู้ว่าตรงเนี้ยเราเกาอยู่มือเรากำลังเกาผิวเราสัมผัสรู้ว่าเราถูกเกาก็มารู้ตรงนี้พอปล่อยจากเกาเราก็ไม่รู้ที่ฝ่าเท้าอารมณ์ไหนชัดเราก็รู้อารมณ์นั้นรู้ความคิดก็ได้เหมือนกันคือถ้าสมมติว่ากำลังสติไม่เพียงพอเนี่ยถ้าเรารีบไปดูความคิดเราจะกลายเป็นเราจะไหลเข้าไปในความคิดพอเราไหลเข้าไปในความคิดเราก็ไม่รู้ว่าเราเข้าไปในความคิดแล้วเราคิดจะออกจากความคิดเนี่ยมันก็จะออกมันจะคิดซ้อนคิดมันจะปวดหัวมากขึ้นคือแค่เรารู้ว่าเราไหลเข้าไปในความคิดอย่างสมมติเราคิดว่าคือจากตัวสังเกตเองเนี่ยว่าความคิดมันจะมีอยู่ ความคิดมันจะมีอยู่สามรูปแบบในตอนที่เจอนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่ากำลังพูดอยู่นี้นะความคิดมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแม่เราป่วยแม่กินยาหรือยังเนาะตอนนี้อันนี้คือความคิดนะถ้าเรากลับมารู้สึกตัวปั๊บความคิดนี้กลับไปความคิดนี้คือความยังไม่มั่นใจความคิดนี้จะเรียกว่าทำอารมณ์หรืออะไรประมาณนี้นะคือความคิดจรที่มันขึ้นมาแต่ถ้าสมมติว่าแม่เราไม่สบายอยู่แม่เรากินยาหรือยังถ้าเราไม่จบแค่นี้นะถ้าเราไม่จบถ้าคนสติดีเขาตัดเลยตัดที่มาอยู่ที่ฝ่าเท้าความรู้สึกตัวแต่ถ้าคนที่สติไม่เพียงพอเนี่ยมันจะมีตัวความคิดอีกความคิดหนึ่งเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าสังขารคือตัวความคิดปรุงแต่งมันจะเริ่มมาต่อยอดแล้วแม่เรากินยาหรือยังว่าถ้าแม่ไม่กินยาเนี่ยความดันมันก็จะขึ้นนะเนี่ยเป็นไตวายด้วยดู